สวัสดีกับเพื่อนๆพี่น้องผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตกันเรื่องเอิ้นเบิ้นนะครับเพื่อนพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเอิ้นเบิ้นนะครับสำหรับผู้ที่บัตรพิการนะครับหรือผู้บัตรสวัสดิการได้รับนะครับมาฟังว่าประธานจะได้รับแบบไหนวันไหนนะครับสำหรับผู้ที่บัตรพิการนะครับเดี๋ยวก็พี่น้องที่มีไม่เด็กบัตรประชาชนลงไปเรื่อยๆศูนย์นะครับจะระดับบัญชี25กันยายนนะครับเดี๋ยวก็พี่น้องที่เด็กบัตรประชาชนลงไปด้วยเด็ก1เด็ก2เด็ก3นะครับจะระดับบัญชี26กันยายนนะครับเดี๋ยวก็พี่น้องที่มีเด็กตายบัตรประชาชนเด็ก4เด็ก5เด็กออกเด็กเจ็ดนะครับก็ชอบดูนะครับแล้วก็เราเหลือได้นะครับจะได้รับในวันที่27กันยายนนะครับ28 29หยุดราชการนะครับจะได้รับอีกกลางวันที่30นะครับสำหรับพี่น้องที่มีเด็กตายบัตรประชาชนลงตายด้วยเด็ก9แล้วก็เด็ก8นะครับเด็ก8เด็ก9นะครับสวดจิตด้วยดีนะครับเด็กตายเราลงบัตรด้วยเด็กอะไรนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวจะเป็นห่วงกันละอยู่บ้านเดียวกันบัตรพื้นก็ลูกสาวได้เดียวก็รอยังไม่ได้บัตรพื้นก็แกล้งได้เดียวก็รอยังไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ให้ตามปอบพวนะครับให้ตามเลขบัตรประชาชนนะครับยิบบัตรประชาชนขึ้นมาดูแล้วเลยครับว่าเลขตายของเราคือเลขอะไรนะครับ